Forex Morning Digest นะครับประจำเช้าวันที่16เดือนพฤษภาคมครับเช้าวันนี้นั่งจะอยู่กับกระผมเช่นเคยครูเปาครับทุกท่านไปดูกันที่ดัชนีในตลาดกันก่อนเลยนะครับสกุลเงิน Japanese Yen ขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางแล้วในขณะที่ยูโรกับตัว US Dollar นั้นก็อยู่ช่วงของต้นตารางแล้วก็อยู่ใกล้ชิดติดกันด้วยนะการที่ยูโรกับตัวดอลลาร์มาอยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยครับนักทุนว่าตลาดจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักเทคนิคแต่ในส่วนของสกุลเงินหลักของเราเนี่ยออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็แคนาดาซึ่งเป็นสกุลเงินคอมมูนิตี้เคอเรนซีเวลามีการปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางแล้วจะเป็นการสะท้อนชี้ชัดอย่างชัดเจนเลยว่าตลาดยังมีความเสี่ยงกับบางเรื่องบางราวที่เราไปดูกันดีกว่าครับว่าตลาดมีความเสี่ยงเรื่องของอะไรครับนักทุนเริ่มดูกันที่ดอลลาร์ก่อนเลยครับดอลลาร์ยังทรงตัวปรับฐานเพราะว่ายูโรยังคงมีพละกำลังบ้างเล็กน้อยส่วนยูสิบปีมีการขยับปรับตัวร่วงลงมายูสิบปีปรับตัวร่วงลงมาตัวนี้สร้างแรงหนุนให้กับสกุลเงินเยนปรับตัวแข็งค่าระยะสั้นอยู่บริเวณที่หน้าของตารางได้แล้วถ้าวันนี้นักทุนจะถามผมนะว่าเอ๊ะคุณคะสกุลเงินเยนเนี่ยมันจะกลับมาอ่อนค่าหรือเปล่าก็ต้องบอกพี่ๆเลยนะว่าสกุลเงินเยนเนี่ยเราคงจะต้องรอดูให้ยูสิบปีตัวนี้ฟื้นก่อนถ้ายูสิบปีตัวนี้ฟื้นด้วยเนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับที่ว่าสกุลเงินเยนเนี่ยจะกลับมาแข็งค่าในระยะเอ้ยไม่ใช่สิถ้าตัวนี้ฟื้นสกุลเงินเยนจะกลับมาอ่อนค่าในระยะสั้นๆนะครับทีนี้ไปดูครับนักทุนปริมาณการถือครองเดี๋ยวทำไมผมข้ามไปไวเหลือเกินนะยังไม่คุยทองคุยน้ำมันก่อนน้ำมันดิบมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับรวมถึงช่วงเช้านี้ด้วยทีนี้ถามก่อนว่าการที่ราคาน้ำมันเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนนี่เกิดจากอะไรครับสำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยรายงานมานะครับว่าราคาน้ำมันดิบเองได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลที่ว่าทางฝั่งของยุโรปอาจจะแบนการนำเข้าน้ำมันจากฝั่งของรัสเซียครับประกอบกับนะฮะตัวเลขแสดงถึงปริมาณการส่งออกก๊าซธรรมชาติของรัสเซียลดน้อยลงด้วยเพราะว่าไปเจอทางฝั่งของยูเครนเนี่ยปิดท่อส่งก๊าซธรรมชาติก็เลยเป็นปัจจัยสนับสนุนครับให้กับในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบแต่พอมาในช่วงเช้านี้จะสังเกตเห็นเลยครับราคาน้ำมันดิบเริ่มมีการปรับตัวย้อยลงมาทางด้านของสำนักข่าวก็มีการรายงานนะครับจากทางฝั่งของรอยสเตอร์เขาบอกว่า oil prices drop นะครับ on profit taking หมายความว่าราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวร่วงลงเนี่ยเกิดจากแรงเทขายทำกำไรแต่ก็ขอให้เราระมัดระวังด้วยครับนักทุนในทางฝั่งของ supply fears ในที่นี้หมายถึงว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยถ้าหากว่าผลิตน้ำมันน้อยจริงๆในคำนี้ไม่น่าจะหมายถึงโอเปกนะแต่หมายถึงทางฝั่งของยุโรปที่มีการแบนพลังงานของทางรัสเซียก็ขอให้นักทุนจับตาดูแล้วกันสรุปแล้วคือปัจจัยข่าวสารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผสมกันนักทุนเลยต้องดูแนวรับแนวต้านตามหลักของเทคนิคเอาไว้กันให้ดีๆครับถ้าเป็น US Oil เนี่ยแนวรับมันจะอยู่แถวประมาณ106-107แถวๆนี้ถ้าเกิดว่าสามารถยืนได้นั่นก็แปลว่าน่าจะสามารถขึ้นย้อนกลับไปต่อได้ครับประมาณนี้เลยนะสำหรับ WTI US Oilและ UK แหละครับคุณถ้า UK ราคาน้ำมันดิบ Brent แหละครับมีการปรับย่อลงมาแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ107-108ถ้าเราโซนนี้ครับไม่ควรต่ำกว่านี้นะการย่อตัวลงมาตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจครับพอดีไปชนกับแนวต้านพอดีเลยแค่นั้นเองพอจะเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือในส่วนของนักทุนสายน้ำมันนะที่เราจะต้องคุยกันวันนี้เราจะไปไวนิดนึงนะพี่ๆนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายสมาชิกยังไงต้องขอกราบอภัยด้วยครับพอดีผมเหลือเวลาอีกแค่6นาทีเท่านั้นเองสวัสดีครับพี่พี่สนธรีขอบคุณมากเลยนะครับ75ดวงดาวน่ารักมากๆเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับถ้าใครไม่ได้อ่านชื่ออย่าโกรธผมนะขออภัยนะพอดีผมเหลือเวลาแค่6นาทีครับต้องรีบไลฟ์ให้จบครับนักทุน UK Oil โอเคสรุปแล้วคือยังไม่เสียโครงสร้างนะฝั่งขาบายทั้ง UK Oil US Oil เลยสามารถลุ้นได้ทั้งคู่ที่นี่มาดูคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีว่าอย่างไรครับคุณคริปโตเคอเรนซีมีการปรับตัวร่วงลงบางคนถามต่อคุณมันจะฟื้นหรือเปล่าวัดกันที่แถวนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาเราคุยกันว่าตัวของ Bitcoin เนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญแถวๆประมาณ 31,000 33,000บริเวณโซน 2,000 เหรียญตรงนี้นะครับให้นักทุนจับตาถ้าไม่ผ่านเนี่ยโอกาสที่จะลงไปต่ออีกเซตหนึ่งเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นที่แถวๆนี้ก็คือ 31,000 ซึ่งแตะไปแล้วนะครับรอบแรกนะมี 31,000 กับ 33,000 ไม่ควรเกินนี้ถ้าขึ้นมาจนเบรกทะลุเกิน 33,000 ได้เนี่ยแปลว่าหน้าเซลล์คนที่ติดด้านล่างเนี่ยมีปัญหาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ผ่านตรงนี้จริงๆต่อให้นักทุนไปติดอยู่แถวบอททอมอะไรแถวๆนี้เนี่ยยังมีโอกาสในการลุ้นเคลียร์ได้เลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่ติดหน้าเซลล์แถวนี้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะต้องมีเพราะบางทีแล้วเราเห็นราคามันไหลแรงมากก็กลัวจะตกรถก็เลยรีบกระโดดขึ้นไปหน่อยสุดท้ายแล้วรถน้ำมันหมดไปต่อไม่ได้และมีการย้อนกลับขึ้นมาเพราะว่าไปติดรถคนอื่นเขาขึ้นเหนือ
ประมาณนี้ครับต้องให้พี่ๆดูแนวโน้มเอาไว้ดีๆนะครับนี่คือในส่วนของตัว Bitcoin ครับผมทีนี้ถ้าเราคุยในแง่ของปัจจัยพื้นฐานกันบ้างตัวของ Bitcoin เนี่ยนักทุนถ้าถามว่ามันจะฟื้นได้ไหมนะผมอยากจะให้นักทุนเนี่ยดูดัชนีในตลาดฟิวเจอร์สกันให้ดีๆครับสังเกตเห็นไหมครับลักษณะแท่งเทียนเนี่ยมีแท่ง2แท่งยาวๆเหมือนกันเลยเหมือนกับ Bitcoin แล้วก็ Ethereum ถ้าเกิดว่าดัชนีในตลาด Wall Street ยังเป็นแท่งสีแดงๆแบบนี้เนี่ยนั่นจะแปลความหมายได้ชัดเจนเลยว่า Bitcoin มันจะยังไม่ได้ขึ้นให้กับนักทุนในตอนนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่า Bitcoin มันขึ้นมาล่ะคุณเราก็มาดูตัวนี้เพิ่มด้วยว่าดัชนีเนี่ยมันยังแดงอยู่หรือเปล่าถ้ามันแดงแล้วอยู่ดีๆ Bitcoin วิ่งสวนขึ้นมาเลยเนี่ยให้รีบไปหาข่าวถ้าไม่มีข่าวก็ให้ระวังการย่อตัวกลับไปเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนของตัว Bitcoin เนี่ยเขาเรียกอะไรนะนั่งถูกครับเขาเรียกว่า profit taking คือการปิดกำไรเทขายและกราฟเกิดอาการย้อนกลับแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรพอจะเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดนะทีนี้เราพานักทุนไปดู SPDR หน่อยสิวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มซื้อหรือยังหรือว่าปัจจัยของเรานั้นมันยังคงเดิมหรือเปล่าผมเลยอยากจะรู้จริงๆเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดู Fed Watch 2ก่อนแล้วกันนะครับของ CMB Group ตัวเลขเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ว่าอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้Fed Watch 2นะครับนักทุนดูตัวเลขการเปลี่ยนแปลง 86.4 กับ 88.6 อ้าวเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับเปอร์เซ็นต์ที่คาดว่าจะสูงกว่า 0.75% เนี่ยลดลงนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เริ่มดีนะฮะสัญญาณเริ่มแยงแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มไหลกลับมาที่ตัว 0.75% ครับแล้วมันคือยังไงเหรอครับคุณครับมันคือยังไงเหรอครับนักทุนเดี๋ยวๆๆแป๊บๆนึงนะทุกท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งครับเฟดฟันเรทในปัจจุบันนะครับผมเลนจ์ปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ที่ 0.75 ถึง 0.1 เอาไม่ใช่ครับ 0.5 ถึง 1% แล้วเขาเขียนว่าตัวนี้มันเป็น current แสดงว่าตัวนี้จะต้องเป็น 0.25 แล้วก็นี้เป็น 0.5 มันต้องตัวนี้นี่ๆๆครับผมแหมขออภัยครับขออภัยตัวนี้คือ 0.5% แล้วตัวนี้ถึงจะเป็น 0.75% ที่เปอร์เซ็นต์ด้านล่างครับแสดงว่าตอนนี้น้ำหนักเนี่ยยังให้ไปที่ประมาณ 0.5% ครับนักทุนอยู่ที่ประมาณ 88.6% แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวเลขตัวนี้จริงๆแล้วปกติถ้าเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันเหมือนกับจะชะลอกลับมาลงที่เท่าเดิมเนี่ยมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าตลาดเนี่ยเหมือนจะเริ่มคลายความวิตกกังวลบางส่วนปกติแล้วมันจะหนุนให้กับทองคำแต่ผมจะบอกกับนักทุนว่าถ้าเป็นในช่วงต้นสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้หนุนให้กับทองคำมากมายเอ้าทำไมอะคุณเพราะว่าวันพุธนะครับตอนเวลาประมาณตีหนึ่งเนี่ยตลาดจะรอฟังแถลงการจากคุณเจมส์พาวเวลก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยประธานเฟดจะยังคงยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหมว่า 0.5% จะเกิดขึ้นในการประชุม2รอบถัดไปที่จะถึงนี้ถ้าเกิดมีการพูดแบบนี้จริงๆเนี่ยตลาดเนี่ยจะรับกับแรงเหวี่ยงได้ครับคือคริปโตทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นมีโอกาสจะปรับตัวร่วงลงอีกได้แต่จะไม่ได้มากแล้วนะครับเพราะว่าอะไรมันคือตัวเลขที่ตลาดเนี่ยได้มีการขานรับไว้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าประธานเฟดอาจมาออกมาบอกว่าอาจจะมีการขึ้นมากกว่า 0.5% ในบางครั้งนะฮะ sometimes อะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าเงินเฟ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นอันนี้จะร่วงต่อได้ค่อนข้างเยอะเลยทองคำตลาดหุ้นแล้วก็คริปโตเคอเรนซีแต่ตอนนี้เนี่ยผมลองไปอ่านบทวิเคราะห์ของนักลงทุนแล้วเขาบอกว่าประธานเฟดเนี่ยน่าจะพูดเป็นการยืนยันให้ชัดเจนว่าน่าจะเกิดขึ้น 0.5% อีกประมาณแค่2ครั้งไม่น่าจะมากเกินไปกว่านี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามครับผมก็เลยมองว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเรายังเอาอะไรกับตัวเลขตัวนี้มากไม่ได้ที่นี้เรามาดูตัวเลข SPDR ครับนักทุนรู้สึกว่าเมื่อเช้านี้ YLG รายงานมานะครับว่า SPDR จะลดการถือครองอีกแล้วขอดูหน่อยสิจริงๆด้วยครับรายงานล่าสุดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยอันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันที่12เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ 1,060.82 ตันแล้วก็13พฤษภาคมตรงกับวันศุกร์ที่ผ่านมาปริมาณการถือครองเหลือเพียงประมาณ 1,055.89 ตันยังมีการลดการถือครองอย่างต่อเนื่องยังไม่เห็นวันไหนเลยที่กราฟราคาการเข้าซื้อของ SPDR จะมีการปรับตัวสูงขึ้นไม่งั้นเราดูตัวนี้ครับทุกท่านเราดูในตัวชาร์ตก็ได้เห็นไหมฮะยังไหลลงอย่างต่อเนื่องเลยนั่นจุดครับยังไม่เห็นเลยนะว่าแท่งเทียนแท่งไหนที่ขึ้นไปสูงกว่าบริเวณแท่งก่อนหน้าถ้าว่าเทรนปริมาณการถือครองจะเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนมากๆเลยเดี๋ยวเราต้องติดตามไปมากกว่านี้แล้วนะครับคือทีนี้บางคนถามต่อคุณแล้วไอ้ทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสในการฟื้นบ้างหรือเปล่านะครับถ้าตามเทคนิคเนี่ยการฟื้นเพื่อเป็นการคลายกำลังเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีอยู่แล้วครับไม่น่าจะยาก
แต่ถ้าจะฟื้นตามพื้นฐานจริงเนี่ยผมขอรอดูหลังวันพุธแล้วกันหลังวันพุธรอฟังคอมเมนต์ของประธานเฟดก่อนแล้วเราจะมาดูว่า SPDR เนี่ยเริ่มมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือยังครับซึ่งตอนนี้เห็นชัดเจนในไลฟ์เลยนะฮะทั้งประมาณ620ท่านว่าเทรนยังเป็นเทรนขาลงชัดเจนเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าตัวนี้จะเริ่มมีแท่งเทียนไหนที่มันสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าหรือยังถ้าอยู่ดีๆมีบางวันทองคำดีปุ๊บแล้วตัว SPDR เนี่ยมันมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นเป็นการซื้อเพิ่มอันนั้นชัดเจนละสัญญาณบายเริ่มจะมาแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับนักทุนสรุปวันนี้นี่ยังไงดีคุณครับถ้าวันนี้ก็ยังคงเน้นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนักทุนครับคือการเด้งเพื่อทำการเซลล์ลงมาก่อนเพราะว่าตลาดจะต้องรอดูข่าวในช่วงของวันพุธทีนี้บางคนถามต่อครับว่าเอ๊คุณครับไอ้ข่าวของทางฝั่งสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเห็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟินแลนด์ก็ได้มีการประกาศไปที่เรียบร้อยแล้วตัวนั้นยังไม่เกิดผลอะไรครับบางคนถามทำไมถึงยังไม่เกิดผลครับคุณที่ยังไม่เกิดผลเนี่ยมันเป็นเพราะว่า1คือทางด้านของฟินแลนด์เพิ่งจะมีการประกาศว่าจะสมัครเข้าร่วมการเป็นสมาชิก NATO แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นนะครับแล้วทีนี้ยังไงต่อครับรัสเซียเนี่ยต้องระวังถ้ารัสเซียขู่ด้วยวาจาที่เฉยก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อตัวกราฟเพราะว่าจริงๆก็ได้ขู่ไปแล้วก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนกำลังพลที่ทำให้นักทุนดูแล้วอุ๊ยสอแววนะอาจจะเกิดเหตุบานปลายเหมือนยูเครนก็ได้อันนี้ทองคำจะเริ่มหนุนแล้วแล้วถามว่ามันจะขึ้นได้สูงมากไหมคุณคาดว่าน่าจะสูงจนทำลายโครงสร้างเทรนขาเซลล์ระยะสั้นตรงนี้ได้เลยครับขออภัยตรงนี้สิตั้งแต่ยอดนี้เลยเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าทองเนี่ยถ้าขึ้นเนี่ยฮะแล้วเป็นการทำลายเทรนฝั่งขาเซลล์ระยะสั้นจะต้องขึ้นเกิน 50% แถวนี้นี่เลยครับประมาณ 1,900 ต้นๆจากบอททอมตรงนี้วิ่งขึ้นมาตรงนี้ทีนี้นักทุนฝั่งขาบายได้ยินแบบนี้แล้วโอ้โหคุณสุดยอดเลยพี่จะได้ไม่ต้องคัดยาครับนักทุนอย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดเราพูดว่าทองคำมีโอกาสจะบัลช์กลับขึ้นมาประมาณ 50% ตรงนี้ได้อะไรมารับผมไงจะกลับขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับจะเกิดขึ้นประมาณแถวๆ1908 1908ตรงนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นมาได้นะครับนักทุนมันจะเป็นยังไงครับมันจะต้องเกิดจากปัจจัยที่นักทุนเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะสอแววเกิดสงครามจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นมาถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ได้มีข่าวแบบนั้นแปลว่าอย่าเพิ่งดีใจอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวการที่จะย้อนกลับมา 1,900 จะยังไม่ได้เกิดขึ้นโอเคไหมครับพี่ๆนะเอาละนักทุนครับทีนี้เรามาทำการตีแนวสรุปประเด็นกันเลยดีกว่าครับวันนี้เราจะเทรดอะไรกันยังไงดีครับพอจะเข้าใจความหมายเบื้องต้นใช่ไหมครับเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเพราะมีนักลงทุนเนี่ยdirect message มาหาผมค่อนข้างเยอะเลยว่าอุ๊ยคุณความหวังขาบายหรือเปล่าคะเนี่ยวันนี้พี่จะได้เคลียร์ทองหน้าบายแล้วใช่ไหมพอดีรัสเซียเขาขู่ฟินแลนด์มาไม่ใช่นะครับนักทุนฝากไปบอกเพื่อนด้วยนะอย่าเข้าใจผิดแล้วก็ถ้ามันยังไม่มีข่าวสงครามที่มันดูแนวโน้มจะบานปลายจริงๆเนี่ยคนเขาจะเล่นเรื่องประเด็นดอกเบี้ยกันซะมากกว่าโอเคนะครับใครที่เข้าใจตรงกันนะครับต้องฝั่งขาบายขาเซลขอเลข1คนละ1ตัวครับวายนักทุนครับ10โมงแล้วเดี๋ยวผมจะต้องรีบจากลากันไปแล้วนะพี่ๆทุกท่านครับตอนนี้672ท่านยังอยู่กับเรานะครับกระผมอาจจะไม่ได้อ่านชื่อทักทายนักทุนนะเพราะว่าในช่วงเช้ารีบจริงๆฝากนักทุนสักคนละนิดคนละหน่อยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กับกระผมหน่อยนะพี่ๆคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ก็ยังดีครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีนี้เรามาสรุปประเด็นกันครับบางคนบอกโอ้โหคุณทองคำขึ้นมาอีกแล้วในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยพี่ยังติดเซลล์อยู่เลยด้านล่างโอ้ยังไม่ต้องกังวลใจอะไรขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขึ้นเกินจากตรงนี้ไปแปลว่าคนที่ติดหน้าเซลล์ด้านล่างเนี่ยไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยนะต่อให้นักลงทุนจะใจร้อนไปทำการเซลล์อยู่บอททอมของเขาเลยซึ่งคือราคาอะไรครับซึ่งคือราคาตรงนี้นี่1,800 เนี่ยประมาณ 1,790 กว่าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะอ๋อคุณสรุปแล้วคือเนี่ยพี่ติดเซลล์ตรงนี้เลยยังไม่ต้อง SL ใช่ไหมครับยังไม่ต้องนะครับมันจะมีปัญหาอะไรครับนักทุนไม่ได้มีอะไรเลยแล้วพี่จะต้อง SL ตอนไหนล่ะคะหน้าเซลล์เลยนะฮะใครที่ติดหน้าเซลล์ตรงไหนก็ได้ครับบริเวณแถวนี้เลยทองคำทะลุ1826ได้เมื่อไหร่นั่นแหละปัญหาของนักลงทุนจะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทะลุก็แปลว่าไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีอะไรยังสามารถเทรดกันได้อย่างสบายใจคือพูดง่ายๆก็รอขึ้นแล้วก็เซลล์กลับลงมาก็ได้ช่วงเช้าดอลลาร์ยังไม่อ่อนยูสิบปีก็อาจจะมีการย่อตัวเล็กน้อยก็ยังไม่ได้กดดันอะไรทองคำมากมายก็ให้จับตาดูไว้ทีนี้จะถามต่อคุณครับพอดีว่าผมเนี่ยนะเราเทรดฝั่งขาบายมาเนี่ยมันจะมีโอกาสลุ้นเคลียร์หรือเปล่าแล้วผมบายมาตอนนี้ก็ติดลบอยู่นะแล้วผมต้องคัดทิ้งเลยหรือเปล่า
ใครก็ตามที่ติดหน้าบายต่ำกว่า 1,818 ฟังอีกครั้งใครก็ตามที่ติดหน้าบายต่ำกว่า 1,818 จะยังไม่ต้องคัดทิ้งเพราะอะไรมันอยู่ในกรอบแรงเหวี่ยงของราคาทองคำและใครก็ตามที่ติดหน้าบายสูงกว่า 1,826 ตรงนี้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้าเราโอเวอร์เทรดอยู่อาจจะต้องแบ่งคัดบางส่วนแต่ถ้าเกิดดูแล้วอุ๊ยมันก็ใกล้กันจะเลยนะคุณนะผมอยากจะถือต่อถือลุ้นได้ไหมคำว่าถือลุ้นได้ไหมเนี่ยมันสามารถลุ้นได้จนกว่าทองคำจะไหลกลับลงมาต่ำกว่า1803ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยคนที่ติดหน้าบายนะครับสูงกว่าบริเวณกรอบสีน้ำเงินตรงนี้แนะนำว่ายอมก่อนดีกว่านะพี่ๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอ๋อนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ต่ำกว่า1803เนี่ยพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคือยังไม่ต้อง SL รอได้ใช่ไหมคุณถูกต้องสามารถรอได้นี่คือฝั่งขาบายครับทีนี้บางคนบอกว่าคุณผมไม่มีของขาบายเลยอ่ะผมอยากจะได้สักไม้นึงเอาแถวไหนดีครับถ้าต้องการความปลอดภัยโซนสีน้ำเงินด้านล่างนี้จะพอลุ้นได้แต่ถ้าต้องการความเสี่ยงแบบวัดใจตรงนี้ก็สามารถกดบายได้เลยเช่นเดียวกันบริเวณตรงนี้เป็นราคากลางกดได้ทั้งบายกดได้ทั้งเซลล์อยากจะกดอะไรก็กดได้เลยเพราะว่ามันลุ้นได้ทั้ง2ฝั่งครับเอาแล้วน้ำหนักฝั่งไหนมากกว่ากันล่ะคุณน้ำหนักฝั่งเซลล์ยังมากกว่าเพราะว่าอะไรมันมีการบังคับเทรนเป็นโครงสร้างฝั่งขาเซลล์อยู่แล้วครับนักทุนการที่ทองคำจะลงต่อเนี่ยเขาไม่ควรจะผ่านบริเวณไฮของยอดตรงนี้ก็เลยทำให้ฝั่งขาเซลล์มีความได้เปรียบเล็กน้อยนั่นเองฝั่งขาบายพอจะเข้าใจความหมายใช่ไหมครับใครที่เข้าใจความหมายสำหรับฝั่งขาบายรบกวนขอเลข1สักคนละ1ตัวนะพี่ๆนะขอเลข1หน่อยนะครับทีนี้ฝั่งขาเซลครับขาเซลเนี่ยเรามาคุยกันขาเซลคือยังไงดีคุณผมเซลมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยเนี่ยแล้วก็ยังได้กำไรอยู่เราสามารถที่จะถือลุ้นต่อได้ไหมหน้าเซลจะเซลมาตั้งแต่บริเวณยอดไหนก็ตามแต่นักลงทุนสามารถลุ้นได้ทุกคนเพราะว่ากล่องสีน้ำเงินตรงนี้คือจุดประกันความเสี่ยงของฝั่งขาเซลอะไรคือจุดประกันความเสี่ยงแล้วคุณครับประกันความเสี่ยงมันคือจุดที่จะบอกกับพี่ๆฝั่งขาเซลว่าตราบใดก็ตามที่ราคาทองคำยังต่ำกว่า 1818 กับ 1826.68 นักลงทุนที่ได้กำไรฝั่งขาเซลมาแทบจะยังไม่ต้องทำอะไรครับให้รันกำไรต่อไปเรื่อยๆแล้วให้ปิดแถวไหนดีคุณจะรอลุ้นปิดแถวโซนน้ำเงินตรงนี้ก็ได้หรือจะรอลุ้นปิดแถวโซนใหม่ก็ได้เพราะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดทองคำยังวิ่งวนเวียนแถวนี้นานๆแล้วไม่ได้มีข่าวใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะโดนโครงสร้างเทรนฝั่งขาเซลล์เนี่ยกดทับลงไปด้านล่างอีกรอบนึงก็ค่อยไปลุ้นปิดกำไรก็ได้บางคนเกิดรู้สึกโอ้ยคุณเสียดายจังเลยวันศุกร์พี่ปิดไม่ทันนะกราฟมันรีบาวกลับมาก่อนก็บอกว่ายังไม่ต้องเสียใจนะครับนักทุนคือไม่ต้องเสียดายด้วยอ่ะเพราะว่าอะไรทองคำมันไม่ได้แบบว่าขึ้นมาจนทลายโครงสร้างเทรนขาเซลล์เนี่ยโครงสร้างขาเซลล์ยังแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นสามารถลุ้นต่อได้นี่คือมุมมองที่ให้ไว้ครับทีนี้บางคนบอกว่าคุณพี่เพิ่งเซลเลยอ่ะเมื่อเช้านี้เองอ่ะแพลตประมาณ181314ที่พี่ถือลุ้นได้อย่างสบายใจเหมือนกันใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่สถานการณ์ต่างกันคนเซลสูงกว่า1818 1826ถึงจะสบายใจได้ครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งเซลไปเมื่อเช้านี้เลยยังต้องเฝ้าเพราะว่าอะไรปัจจุบันนี้นักลงทุนไปเซลไว้มันเป็นราคากลางของเขาพอดีราคากลางคือกราฟจะวิ่งอยู่ในกรอบมันก็มีโอกาสจะย้อนกลับขึ้นมาหาออเดอร์นักลงทุนได้ความปลอดภัยของนักลงทุนคือจะต้องลุ้นให้ทองคำล่วงแรงจนหลุด1803อีกรอบนึงถ้าหลุด1803อ่ะคนที่เซลมาเมื่อเช้านี้แถวประมาณ1814ก็จะไม่มีปัญหาอะไรสามารถลุ้นต่อได้โอเคไหมครับแล้วทีนี้ยังไงต่อคุณแล้วถ้าเกิดว่าพี่ติดเซลล์ที่ด้านล่างนี้สรุปลุ้นได้ใช่ไหมอ่ะถูกต้องลุ้นได้ยังไม่ต้อง SL เพราะว่าถ้าเกิดเราจะลุ้นให้ทองคำลงต่อจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับนักทุนไม่ต้องไปลุ้นตรงไหนไกลและน่าใช้เวลาไม่นานนะไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็น่าจะรู้ผลแล้วเราดูแค่โซนตรงเนี้ย1818ถึง1826เนี่ยจะหลุดหรือเปล่าถ้าไม่หลุดก็แปลว่าลุ้นได้สำหรับใครก็ตามที่ติดลบหน้าเซลล์อยู่นะประมาณนี้เลยเออคุณครับผมไม่มีของเลยอยากจะเซลล์เอาจุดไหนดีครับก็ลุ้นแถวตรงนี้ครับสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วกันเรียกได้ว่าเป็นจุดบังคับเทรนโครงสร้างขาเซลล์ระยะสั้นแล้วก็เป็นไฮของยอดก่อนหน้านี้ด้วยแต่ถ้าเกิดมันหลุดไปแล้วคุณถ้ามันหลุดไปเนี่ยก็ระวังฮะ 1,840 1,850 มีโอกาสสูงมากเลยแหละถ้ากลับมายืนที่ประมาณ1826ได้แต่มันจะมีแนวต้านสำคัญตัวนึงนะจะอยู่ที่ประมาณ1830 1832ครับเป็นแนวต้านเก่าของเขาซึ่งเป็นแนวต้านที่ผมไม่ได้ทำการวางตัวเลขไว้ให้แต่ก็ให้เข้าใจว่ามันมีอยู่จริงนะครับพี่ๆนะแถวๆตรงนั้นเอาละครับนักทุนครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คืนนี้นะพี่ๆนะอย่าประมาทนะครับนักทุนสวัสดีครับ